ฤดูกาล 2024-2025 เพิ่งจะเริ่มต้นไปแค่3สัปดาห์เท่านั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าห้องเครื่องชาวเนเธอร์แลนด์ของลิเวอร์พูลกำลังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาได้อย่างชัดเจนในฤดูกาลที่แล้วเราอาจจะพูดได้เลยว่ากราฟันแบทคือมิดฟิลด์รายใหม่นะครับเพียงคนเดียวที่ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้นั่นทำให้เขาถูกตั้งคำถามอยู่ตลอดว่าการเข้ามาของโค้ชอาร์เนอร์นั้นทำให้อนาคตของเขาเปลี่ยนไปในทิศทางใดและสิ่งที่เราได้เห็นมันก็คงจะพอตอบคำถามเราได้แล้วนะครับว่ามันคือทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเขาเติบโตขึ้นและพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเขาสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้และการมีเขาอยู่ในสนามฤดูกาลนี้มันต่างจากซีซั่นที่แล้วอย่างเส้นเชิงกราฟเฟนแบบพยายามอย่างหนักเพื่อดิ้นรนเอาตัวรอดในยุคของคล็อปเขาย้ายมาจากมิวนิกที่เจ้าตัวเชื่อมั่นว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับโอกาสมากเท่าที่ควรซึ่งกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลแรกเขาก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จแต่ไม่ใช่ในฤดูกาลนี้นะครับดูเหมือนว่ากราฟเฟนแบชจะได้รับความไว้วางใจและเอาใจใส่จากโค้ชอาร์เนอร์เป็นอย่างมากอาจเป็นเพราะว่าทั้งคู่นั้นเป็นคนดัชเหมือนกันจึงทำให้การร่วมงานกันของทั้งสองคนนั้นต่างก็เสริมกันและกันได้เป็นอย่างดีกราฟเฟนแบดได้บทบาทในทีมที่เพิ่มขึ้นและฟอร์มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนโค้ชอาร์เนอร์ก็ได้มีฟิลที่ยอดเยี่ยมที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อเขานั่นคือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมที่ต่างคนต่างได้ประโยชน์และอีกฝ่ายที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คงหนีไม่พ้นทัพอัศวินสีส้มทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของโรนัลด์คูมันที่ได้ตัวเลือกในแดนกลางชั้นยอดเพิ่มมาอีกหนึ่งคนมันอาจจะเร็วไปสักนิดนะครับที่เราจะกล่าวชมเขาได้อย่างเต็มปากเพราะนี่มันก็แค่ช่วงแรกของฤดูกาล 2024-2025 เท่านั้นเองแต่หากพิจารณาจากสิ่งที่กราฟเฟนแบชทำในสนามแล้วก็เขาอาจจะเป็นอีกแข้งที่น่าจับตามองในซีซั่นนี้ไม่น้อยเลยพูดตามตรงนะผมรู้สึกดีมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างล้วนมีเหตุผลของมันใช่แล้วทุกสิ่งกำลังเป็นไปได้สวยผมก็แค่ทำในสิ่งที่ผมควรทำทั้งกับทีมชาติและสโมสรและตอนนี้มันกำลังออกมาได้ดีสุดๆไปเลยกราฟเฟนแบชกล่าวกับ ESPN อาร์เนอร์ทำให้ผมมีความมั่นใจเขาให้ผมได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วมันก็ออกมายอดเยี่ยมในฐานะนักเตะแน่นอนว่าคุณต้องการเวลาในสนามและสำหรับผมความมั่นใจนั้นก็คือส่วนหนึ่งก็ทำให้ผมสบายใจและด้วยเวลาที่ผ่านไปสิ่งนี้จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆอาร์เนอร์เป็นโค้ชที่ดีเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขามีแผนการเล่นที่ชัดเจนใช่แล้วจนถึงตอนนี้เรากำลังไปได้สวยความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นนั้นสำหรับผมนั้นคือสิ่งที่ดีกราฟเฟนแบทได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลของโค้ชอาร์เนอร์ทั้ง3เกมและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม2จาก3เกมนั้นเขาช่วยให้ทีมชนะรวดและเก็บ9คะแนนเต็มได้สำเร็จส่วนกับทีมชาตินะครับกราฟเฟนแบทก็สามารถต่อยอดจากสิ่งที่เขาทำที่ลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีเขากลายเป็นตัวหลักของเบรกทีมชาติหนนี้และทำ1แอสซิสต์ในเกมล่าสุดที่เสมอกับเยอรมนี 2-2 ได้สำเร็จในเกมนั้นนอกจากแอสซิสต์ที่กราฟเฟนแบทแทงให้กับไรเดอร์หลุดเดี่ยวแล้วยังมีอีกจังหวะนึงนะครับที่ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยในจังหวะดังกล่าวนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของเจ้าตัวเลยทีเดียวที่สามารถเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยซึ่งจังหวะนั้นก็คือการโยนบอลยาว75หลาจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองไปให้กับชาวีซีมอนในหลุดเดี่ยวไปดวลกับผู้รักษาประตูอิซิเล็กเลยแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่จังหวะนั้นชาวีซีมอนยิงไปตรงตัวของมาร์กอังเดรเตสเตเกนกราฟเฟนแบททำให้ทุกคนได้อ้าปากค้างไปเลยนะครับกับลูกจ่ายลูกนั้นและนี่ก็เป็นอีกจังหวะในเกมที่ทำให้เจ้าหนูวัย22ปีอย่างกราฟเฟนแบทได้รับคำชมเอายกใหญ่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคำชมของราฟาเอลฟันเดอร์ฟาร์ตอดีตตัวรุกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ถึงกับออกปากชมผ่านสถานีโทรทัศน์ของเนเธอร์แลนด์เลยว่าไรอันกราฟเฟนแบทคือกองกลางที่ยอดเยี่ยมของประเทศเราโค้ชอาร์เนอร์นำเขากลับมาสู่จุดสูงสุดและดึงศักยภาพที่หลับไหลไปในตัวเขาออกมาได้อย่างเต็มที่60นาทีแรกในเกมกับเยอรมันนั้นก็คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามหากยังจำกันได้นะครับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นไรอันกราฟเฟนแบทยังถูกโรนัลด์คูมันกุนซือเนเธอร์แลนด์นั้นสับเละอยู่เลยนะครับและถูกดันขึ้นมาจากชุด U21 อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไม่สามารถแสดงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาได้เขาล้มเหลวและเขาสร้างความไม่พอใจให้กับคูมันเป็นอย่างมากนะครับและแม้เนเธอร์แลนด์ขาดกองกลางตัวหลักไปหลายคนแต่กราฟเฟนแบทก็ยังไม่ได้รับโอกาสในสนามเลยแม้แต่วินาทีเดียวในยูโร2024ที่ผ่านมาแต่นั่นไม่ใช่กับฤดูกาลนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคูมันให้สัมภาษณ์ชื่นชมกราฟเฟนแบทเป็นอย่างมากผมดีใจที่สุดท้ายเขาก็ปรับปรุงตัวเองและดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของเขาที่ผมเชื่อมาตลอดออกมาได้สำเร็จผมเชื่อว่าเขาขาดในเรื่องของสมาธิกับเกมนี่คือสิ่งที่เขาต้องปรับปรุงและตอนนี้ดูเหมือนว่าในที่สุดเขาก็รู้ตัวแล้วสิ่งที่ผมพูดถึงเขาในตอนนั้นหมายถึงอะไรแน่นอนว่านี่มันก็แค่ช่วงก้าวแรกของฤดูกาล 2024-2025 เท่านั้นนะครับไม่มีใครที่จะไปสามารถร่วงรู้อนาคตในภายภาคหน้าได้หรอกตอนนี้กราฟเฟนแบทคือกระแสที่กำลังมาแรงและเขากำลังแสดงให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวเขาในตอนนี้ต่างจากปีหรือ2ปีที่แล้วอย่างชัดเจนซึ่งเราเองก็เชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลทีมชาติเนเธอร์แลนด์และอีกหลายๆคนก็คงจะคิดเช่นเดียวกันว่าณเวลานี้ไรอันกราฟเฟนแบทคือแข้งคนหนึ่งเลยที่น่าจับตาดูที่สุดของซีซั่นนี้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์